clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลซึ่งมีทั้งการวัดการกระจายสัมพันธ์แล้วก็การวัดการกระจายสมบูรณ์นะคะทดสอบครูก็มีประมาณ11ข้อนะคะนักเรียนก็ลงมือทำไปนะคะครูจะแบ่งเวลาเข้าประมาณ3นาทีค่ะเรามาเริ่มต้นที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อแรกเป็นการหาส่วนเบี่ยงเบนพอทายครูมีสูตรมาให้นะคะนักเรียนก็หาก่อนจะหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทด์ได้ก็ต้องหาควอไทด์ที่1หาควอไทด์ที่3นะคะถ้าจะหาส่วนเบี่ยงเบนควอไทด์ต้องหาควอไทด์ที่1กับควอไทด์ที่3ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยข้อ2เป็นการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะคะสูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คือผลรวมของ absolute xi ลบ x bar หารด้วย n ถ้าจะหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยต้องหาค่า x bar ก่อนค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ค่ะสูตรในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกรณีของตัวอย่างนะคะมี2สูตรจะใช้สูตรไหนก็ได้
ถ้าติดรูทอยู่นักเรียนก็ติดรูทอย่างนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องถอดไม่ว่าจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือว่าความแปรปรวนมันก็ต้องหา x bar ใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนคล้ายๆเส้นผมบางภูเขาอะความแปรปรวนมันคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสองใช่ไหมลองคิดดูซิถ้าได้มาแล้วจับยกกำลังสองมันก็เป็นความแปรปรวนไปเลย